เห็นกล้วยหอมโค่นนะคะหักขาดคอเลยนะคะขนาดมีไม้ค้ำนะคะต้นขาดเลยนะคะตอนนี้ลมหนาวก็มาเยือนแล้วนะคะโอ้หน้าน้อยใจชะมัดเลยนี่ค่ะกล้วยหอมของมะลัยองค์พยอมนะคะอันนี้ก็จะแก่ประมาณ 85% นะคะคือยังไม่แก่เต็มที่จัดๆนะคะล้มหมดเลยนะคะเมื่อเช้านี่ค่ะตอนนี้ก็ขาดคอเลยเหมือนกันนะคะโหน่าเสียดายจริงๆอันนี้ถ้าใครทอดกล้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณ 70% นะคะสำหรับเครือนี้นะคะโหเสียดายมากส่วนอันนี้ก็ประมาณ 85% แล้วนะคะโค่นหมดเลยนะคะตอนนี้